และนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกในโลกนะครับของ Haval S6 Hybrid ใช่ครับและนี่เราอยู่ในบูธของ Great Wall Motor ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42นะครับและตัวเป็นๆของเจ้า Haval S6 Hybrid คันนี้ฮะปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยครับนี่คือหนึ่งในรถ SUV น้องใหม่ล่าสุดซึ่งจะทำตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดตัวในตอนนี้นะครับนี่แค่มาให้ดูกันเฉยๆการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับพร้อมกับการเปิดราคาวันนี้ยังไม่เปิดราคายังไม่เปิดรับจองแค่เอามาให้ทุกท่านดูกันเฉยๆนะครับของเจ้า Haval S6 เรื่องราวเบื้องต้นเป็นอย่างไรไปติดตามกันดูครับคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่243แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรผสานกำลังกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับไม่ธรรมดานะนี่คือข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นที่เขาเปิดเผยมาสำหรับเจ้าตัว Haval S6 นะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงให้ดูหน้าค่าตากันสักนิดนึงครับนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเท่าที่ดูเครื่องเล็กน้ำหนักเบาแน่นอนครับแล้วก็เป็นระบบไฮบริดก็น่าจะมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับขับเคลื่อนเท่าที่ดูจากตรงนี้นี่มองไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นเทคโนโลยีจากบริษัทไหนอย่างไรนะครับอันนี้ไว้มีโอกาสได้ทดลองขับเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเราจะพาไปชมกันนะครับตัวตอนนี้ภายนอกหน้าตาเป็นยังไงความสวยเป็นเรื่องนานาจิตตังอย่างที่เราเคยบอกไว้เสมอนะครับนี่ฮะไฟหน้านี้เป็น LED นะครับตัวนี้เป็นฮาโลเจนนะครับแล้วก็ชุดแวววาววิบวับอย่างนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับรอบๆคันในแง่พิกัดในแง่ไซส์ขนาดเนี่ยเทียบเท่ากับเจ้าตัว MG HS นะครับเทียบเท่ากับ Honda CR-V นะครับแล้วก็ Nissan X-Trail นะครับอยู่ในไซส์นี้เป็น Compact SUV นะครับเท่ากับ CX-5 ด้วยสำหรับ Mazda นะครับก็สวยไหมแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าในแง่ของตัวถังตัวบอดี้แล้วผมเท่าที่สัมผัสดูนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะงานละเอียดดีงานไม่ได้เป็นงานที่หยาบนะครับคืออย่าให้คุณลืมภาพของความเป็นรถจีนในอดีตไปได้เลยครับเสียงปิดประตูอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างวัสดุเนี่ยเขางานดีงานเขาละเอียดดีมีคุณภาพบอกเลยว่าเป็นงานที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่แบบว่าจับไปแล้วแบบโหอะไรมันจะติดมือมาหรือเปล่าไม่นะฮะการดีไซน์เองก็ดีดูร่องต่างๆเนี่ยฮะช่องว่างต่างๆถือว่างานดีเลยนะครับท่านผู้ชมดีไซน์ความสวยเป็นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่สไตล์เนี่ยมันจะคล้ายๆแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งนะครับท้ายยาวๆแบบนี้นะครับนี่ฮะก็ถามว่าสวยไหมสวยดีผมชอบนะมาพาเข้าไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับนี่นะครับภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆครับท่านผู้ชมครับดูดิมันมินิมอลนะมันดูมีอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นั้นไม่ได้มีปุ่มเยอะแยะอะไรมากมายแต่สวยครับท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญคือสีแบบเนี่ยสีคอปเปอร์สีทองแดงใช้ทองแดงตัดเฮ้ยแปลกตาดีดูมีสไตล์การตัดเย็บคุณภาพของหนังคุณภาพของวัสดุที่อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเกรดดีครับท่านผู้ชมจับเนี่ยเอาตรงๆนะไม่ได้อวยกันแบบนั้นนะมาลองจับเองแล้วคุณไปจับแบรนด์ยุโรปมันจะใกล้เคียงกันมันจะเกือบถึงนะแต่ยังอาจจะถามว่าเท่าไหมคงไม่เท่าแต่ว่าใกล้ละใกล้ถือว่าเป็นเกรดที่มีคุณภาพดีนะครับความทนทานไม่รู้นะเจอแดดหนักๆอันนี้ไม่รู้จริงๆดีไซน์ตรงนี้เป็นเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็นี่เกียร์นะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะก็แวววาวตามสไตล์ของคนชอบเอเลแกนท์ชอบความหรูหราแต่ถามผม
ผมไม่ชอบอันนี้บอกเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันแวววาวเยอะๆอย่างนี้นะครับดีไซน์ดีปุ่มเปิ่มดูคุณภาพพวงมาลัยหนังเนียนเลยครับการตัดเย็บเนี่ยคุณภาพหนังดีเลยนะครับตรงนี้ก็ดีปุ่มเปิ่มพลาสติกนี่ดูมีคุณภาพทุกอย่างดูมีคุณภาพหมดหน้าจอตรงนี้มี2จอแต่เผอิญว่าคันนี้มันเปิดไม่ได้นะครับถ้าเปิดได้เนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือ1ในเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่มาให้เป็นความก้าวล้ำนำหน้าตัวนี้ซอฟต์แวร์นี่เป็นแบบอัปเดต over the air นะครับก็คือง่ายๆว่าเขาจะส่งไฟล์อัปเดตมาให้เราอัปโหลดขึ้นไปตัวนี้เป็นอินเทอร์เน็ตคาร์มีซิมมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับรถคันนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอตอนเปิดตัวจะถามมาให้อีกทีว่าใช้ระบบไหนทำอะไรยังไงโคกับใครแบบไหนอย่างไรนะครับแต่คันนี้บอกไว้เลยว่าเขาอัพโอเวอร์ดีแอร์ได้เทียบเท่ารถยุโรปนะครับมาว้าวว้าวไหมว้าวเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละนอกจากในส่วนของตัวภายในแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของระบบเสริมความปลอดภัยครับที่เขาใส่มาให้ซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นเลเวล2อัตโนมัติเลเวล2มีอะไรบ้างมีกล้องจากหน้าจอเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีเลนคีปเลนดีพาร์ทคือง่ายๆว่าถ้าคุณจะขับรถออกนอกเลนเขาดึงกลับมาให้ถ้าคุณเผลอจะชนเขาเบรกอัตโนมัติให้ก็เรียกได้ว่ามีการช่วยขับในระดับที่ค่อนข้างปลอดภัยใกล้เคียงกับรถยุโรปถือว่าเป็นครั้งแรกในรถในคลาสนี้ที่มีออปชันครบขนาดนี้นะครับเหลือสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดรวมถึงผมด้วยนั่นคือราคาสิ่งสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ครับนั่นก็คือราคานะครับแน่นอนว่าเราเองก็ยังไม่รู้และยังไม่มีใครรู้นะครับเพราะยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ถ้าให้ผมคาดเดาหลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหารของเกตวอลมอเตอร์ประเทศไทยบอกไว้เลยว่ามันจะไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงมากประเมินคร่าวๆโดยส่วนตัวนะจะอยู่ประมาณล้านต้นๆอยู่ระหว่าง1ล้าน1แสนถึง1ล้าน2แสนบาทอยู่ในเล้งเนี่ยอยู่ในระดับนี้ฮะถ้าทำได้ต่ำกว่านี้ดีแน่นอนมันขายได้แน่แต่ถ้าสูงกว่านี้เหนื่อยเพราะว่าความคาดหวังของผู้บริโภค perception การรับรู้ของผู้บริโภคในรถแบรนด์จีนนั้นแน่นอนครับถูกมองว่าเป็นของถูกแต่มันก็จะไม่ได้ต่ำมากย้ำไว้ตรงนี้เพราะสิ่งที่เขาให้มาถือว่าเยอะมากๆก้าวล้ำนำหน้ามากๆเพราะฉะนั้นถ้าราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1แสนถึง1ล้าน2แสนบาทผมถือว่าค่อนข้างจะสมเหตุสมผลกับคันนี้แน่นอนสิ่งที่ทุกคนกังวลนั่นคือความเป็นรถไฮบริดสิ่งที่ทุกคนกังวลคือเสียแล้วจะซ่อมที่ไหนตรงนี้รอการเปิดตัวอีกครั้งนึงสำหรับเบื้องต้นเราทราบเพียงเท่านี้ส่วนอนาคตของเกตวอลจะเป็นอย่างไรเขาบอกเลยว่าเขามาทำตลาดไทยไม่ได้มาทำเล่นๆมาทำกันแบบยาวๆเพราะฉะนั้นตัวนี้อีกสัก3ปีเราก็จะเห็นหมู่เห็นจ่าว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดวันนี้เขาไม่ได้คาดหวังยอดขายมากเขาอยากให้คนไทยรับรู้ว่าเกตวอลมีดีมีของดีนะครับก็ลองเปิดใจลองมาดูกันดูว่าเจ้าเกรสวอลภายใต้เจ้าฮาวาเอสซิกในเครือของเกรสวอลนั้นมันดีอย่างที่ผมบอกไว้หรือไม่ประการใดส่วนการทดลองขับเป็นอีกเรื่องนึงนะไว้ได้ลองแล้วจะมาเล่ากันอีกทีสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ